S The s i l e n t patient ปมเลือดไม่เงียบบางครั้งก็ยากจะเข้าใจว่าทำไมคำตอบสำหรับปัจจุบันจึงอยู่ในอดีตถ้าลองเปรียบเทียบความคล้ายคลึงง่ายๆอาจช่วยอธิบายได้เคยมีจิตแพทย์แถวหน้าในสาขาการล่วงละเมิดทางเพศคนหนึ่งบอกผมว่าตลอด30ปีของการทำงานอย่างกว้างขวางร่วมกับผู้ที่ชอบร่วมเพศกับเด็ก เธอไม่เคยเจอคนที่ไม่เคยถูกล่วงละเมิดตอนเด็กมาก่อนเลยสักคนไม่ได้หมายความว่าเด็กๆที่เคยถูกล่วงละเมิดจะโตขึ้นมาเป็นพวกชอบล่วงละเมิดเสียเองแต่เป็นไปไม่ได้ที่คนที่ไม่เคยถูกล่วงละเมิดจะกลายเป็นผู้ล่วงละเมิดไม่มีใครเกิดมาชั่วร้ายอย่างที่วินนิคอร์พูดไว้ลูกไม่สามารถเกลียดแม่ได้หากแม่ไม่เกลียดลูกก่อน ตอนเป็นทารกเราคือฟองน้ำไร้เดียงสากระดานชนวนว่างเปล่าที่มีเพียงแค่ความต้องการพื้นฐานที่สุดนั่นคือกินขับถ่ายรักและถูกรักแต่มีอะไรบางอย่างผิดพลาดไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมต่างๆที่เราเกิดและบ้านที่เราเติบโตขึ้นมาเด็กที่ถูกกระทำทารุณทุบตีไม่สามารถแก้แค้นเอาคืนได้ในโลกของความเป็นจริงเพราะเขาอ่อนแอ และป้องกันตัวเองไม่ได้แต่เขาสามารถและต้องซ่อนเร้นความฝันที่อยากจะแก้แค้นเอาไว้ในจินตนาการความโกรธเกรี้ยวก็เช่นเดียวกับความกลัวที่เป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติมีเรื่องเลวร้ายบางอย่างเกิดขึ้นกับอลิเซียอาจตั้งแต่ช่วงแรกของวัยเด็กที่ปลุกเร้าแรงกระตุ้นในการฆ่าที่โผลออกมาในอีกหลายปีให้หลัง ไม่ว่าการยั่วยุทางอารมณ์นั้นจะเป็นอย่างไรก็ใช่ว่าทุกคนในโลกนี้จะสามารถลุกข,ขึ้นมาหยิบปืนและยิงใส่หน้าแกบเบียลในระยะเผาคนได้ที่จริงแล้วคนส่วนใหญ่ทําไม่ได้การที่อลิเซียทําอย่างนั้นได้ย่อมชี้ให้เห็นว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติในโลกข้างในจิตใจของเธอนั่นคือเหตุผลว่าทำไมการรู้ว่าชีวิตในบ้านนี้ของเธอเป็นยังไงถึงสำคัญกับผมนัก ผมต้องหาว่าอะไรปั้นเธอขึ้นมาทำให้เธอเป็นคนอย่างที่เป็นอยู่นี้คนที่สามารถฆาตกรรมคนอื่นได้เรื่องความรักต่างหากเกี่ยวกับการที่เรามักเข้าใจผิดมองความรักว่าเป็นดอกไม้ไฟมองความรักว่าเร่าร้อนและผิดแผกจากปกติธรรมดาแต่ความรักที่แท้จริงนะ่ะเงียบมากนะนิ่งมาก มันน่าเบื่อถ้าคิดไปเองว่ามันควรเป็นเรื่องที่เราใจมากๆความรักนั้นลึกซึ้งและเงียบสงบและมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง